จนจนทุบหน้าใหม่7ล้านยันเดอะทอยหลานชายไม่ได้แอปอยู่บ้านก็ไม่คุยกับใครที่ตึก GMM Grammy ครับนักร้องชื่อดังอย่างเจินเจินบุญสูงเนินได้แถลงข่าวคอนเสิร์ตเจินเจิน The Aura Butterfly Concert สะบัดปีกฉีกทุกกฎหลังจากเสร็จงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ครับถึงเรื่องก่อนหน้าบินไปทุบหน้าใหม่ถึงเกาหลีเรื่องความฟิตสำหรับคอนเสิร์ตรวมถึงยืนยันในคาแรคเตอร์ของ The Toy หลานชายว่าไม่ได้แอปแต่เป็นนิสัยที่แท้จริงผู้สื่อข่าวครับถามว่าไปอัพหน้าไกลถึงเกาหลีเจินเจินบอกว่าเขาให้ทำเราก็ยินดีกรีดไขมันตาล่างดึงหน้าฉีดไขมันบนใบหน้าแต่ฉีดไขมันบนใบหน้านี้ไม่อยู่ฉีดแล้วหายหมดเลยหมอก็บอกว่าเนื้อจากไขมันของคุณแม่เป็นไขมันของคนแก่มันไม่มีความทนทานสวยได้แค่3วัน4วันก็เริ่มละลายหายหมดเลยหมอก็บอกอีกว่าถ้าจะให้อยู่ก็ต้องใส่พลาสติกเราก็บอกว่าไม่เอาถามว่าเจ็บไหมเป็นการทำศัลยกรรมที่ไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่เขียวไม่ช้ำเลยเราฟื้นจากยาสลบมาไม่รู้สึกอะไรเลยใช้เวลาตัดสินใจนานไหมว่าจะไปทำเพราะเราอายุ62แล้วเจินเจินบอกว่าเราเคยทำมาก่อนแล้วหลายครั้งใช่ไหมพอครั้งนี้โครงการดีๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรตัดสินใจตอบตกลงเลยใช้เวลารักษาตัวอยู่ที่นั่น1เดือนครึ่งนี่ทำมาเกือบจะ2ปีแล้วนักข่าวถามอีกครับว่าพอใจไหมเจนเจนบอกว่าพอใจมากแต่คุณแอนจักรพงศ์อยากให้เพิ่มอีกแต่เราบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วด้วยเราอายุเยอะด้วยแล้วเราก็พอใจแล้วหมดไปเยอะไหมกับค่าใช้จ่ายเขาวางไว้ให้เรา7ล้านจะครบทั้งหมดแต่เราก็ทำยังไม่ครบถามว่ายังขาดอะไรก็ยังอีกเยอะแต่ว่าแม่ไม่เอาแล้วเจนเจนเธอหัวล้อครับตอนนี้เตรียมร่างกายกับคอนเสิร์ตหรือยังเจินเจินบอกว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเดินบนเครื่องเกือบทุกวันต้องมีวินัยมากพอหยุดเดินได้ 3-4 วันเพลเลยต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะเขาทำให้เราขนาดนี้แล้วเราจะมาหย่อแยะก็ไม่ได้เขาจะต้องด่าเราแน่ๆผู้สื่อข่าวครับถามว่าได้มองไม่ว่าเป็นเพราะอะไรถึงทำให้ครอบครัวบุญสูงเนินกลายมาเป็นครอบครัวนักร้องเจนเจนเธอบอกว่าตอบไม่ได้เลยเพราะทีแรกแม่เองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องเหตุผลที่ร้องเพลงครั้งแรกก็เพราะต้องหาเงินเรียนหนังสือส่วนน้องสาวคุณนิตยาเองก็เหมือนกันเขาไม่คิดจะมาเป็นนักร้องเลยแต่เขาก็ชอบฟังเพลงมากเขาฟังจนกระทั่งร้องเพลงได้แล้วก็ตั้งวงดนตรีในโรงเรียนพอเริ่มมีชื่อเสียงมีคนเริ่มมาติดต่อเราได้เงินทีนี้ก็ทำเลยยิ่งน้องทอยเองยิ่งไม่คิดที่จะเป็นนักร้องเลยอยู่บ้านไม่เคยพูดเขาขี้อายเวลามีแขกมาที่บ้านเขาไม่เคยได้เห็นหน้าเลยเพราะว่าเขาอยู่แต่บนห้องไม่เคยรู้ว่าเขาร้องเพลงได้ไม่เคยรู้ว่าเขาเล่นดนตรีได้และไม่เคยรู้อะไรเลยจนกระทั่งเขาประกวดกีตาร์ชนะเลิศถึงรู้ว่าอ้าวไปหัดเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพออัลบั้มออกเราก็งงว่าทำไมเขาร้องเพลงได้เพิ่งรู้ว่าหลานร้องเพลงเป็นหลายคนมองว่าคาแรคเตอร์ของทอยเหมือนน้องสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านี้อีกอยู่บ้านยิ่งกว่านี้อีกจะได้เจอหน้ากันก็ตอนกินข้าวและกินข้าวก็จะไม่ได้พูดกันถ้าเกิดว่าเราถามเขาทอยวันนี้ทำอะไรลูกเขาก็จะตอบคำหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พูดกันเลยเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปห้องเขาไม่ได้แอปไม่ได้ทำนี่คือเรื่องจริงเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ครับกับนักร้องผู้มีความสามารถมากล้นครับกับวงการบันเทิงไทยอย่างเจินเจินบุญสูงเนินครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ